อมคะหลังจากช่วงที่แล้วนะคะที่ใหม่บอกว่าจะนำสกู๊ปดีๆเกี่ยวกับวงการกีฬากอล์ฟมาฝากกันสำหรับสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องอะไรสนุกสนานแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะช่วงกอล์ฟแฟชั่นในวันนี้เราขอแนะนำวิธีบำรุงและดูแลรักษาเส้นผมของคุณผู้ชมให้สวยงามเป็นประกายต่อด้วยสกู๊ปแฟชั่นหมวกสวยๆเก๋ๆค่ะและช่วงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยออนทีวีวันนี้จะพูดถึงเรื่องอาหารเพิ่มพลังของนักกอล์ฟอย่าลืมติดตามชมนะคะค่ะแล้วก็มาถึงช่วงกอล์ฟแฟชั่นออนทีวีนะคะช่วงนี้นะคะใหม่ก็รับหน้าที่มาดูแลเรื่องของแฟชั่นแล้วก็จับตามองนักกอล์ฟหญิงที่แต่งตัวสวยๆแล้วมาให้ดูกันนะคะรวมถึงคำแนะนำในการดูแลสุขภาพผิวสำหรับคุณผู้หญิงนะคะเพื่อให้คุณผู้หญิงมีผิวสวยเลิศพร้อมทุกสถานการณ์แม้แต่ไปออกกำลังกายก็ตามค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะใหม่รู้สึกว่าเบื่อทรงผมตัวเองมากเลยค่ะที่ไม่รู้จะทำทรงไหนดีเวลาออกไปตีกอล์ฟนึกยังไงก็นึกไม่ออกนะคะวันนี้ก็เลยต้องขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญน่ารักน่ารักคนนึงนะคะก็เลยนึกถึงพี่คนนี้ขึ้นมาค่ะพี่เบนซ์ค่ะสวัสดีค่ะเบื่อผมแล้วครับตอนนี้เบื่อมากเลยค่ะเพราะว่าทำอยู่แต่ว่าทรงเดิมๆเปลี่ยนไปก็ไม่กี่อย่างเนี่ยค่ะไม่รู้นึกไม่ออกว่าจะเอาทรงไหนดีจริงๆอ่ะพี่จะบอกว่าตอนนี้มันมีเทรนด์แฟชั่นของหมวกนะครับเหรอคะใช่ถูกต้องครับให้เหมาะสมกับเราว่าเราต้องการตามแฟชั่นทันสมัยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดู VTR กันนะว่ายังมีหมวกสไตล์ไหนให้เราดูบ้างค่ะงั้นไปชมกันเลยนะคะสำหรับหมวกที่นักกอล์ฟนิยมสวมใส่มีด้วยกันหลายแบบเลยค่ะแต่แบบที่นิยมคือหมวกแคปหมวกไวเซอร์และหมวกเบเร่โดยหมวกแคปและหมวกไวเซอร์จะคล้ายกันเพียงแต่หมวกไวเซอร์จะเป็นหมวกที่สวมแบบเปิดศีรษะส่วนหมวกเบเร่หรือหมวกแบบอังกฤษจะเป็นที่นิยมในแฟชั่นแต่ในสมัยนี้นะคะนักกีฬาส่วนใหญ่ก็จะนำมาใช้ในการแต่งตัวออกรอบได้ค่ะเห็นแบบนี้แล้วก็น่าจะเป็นตัวเลือกให้กับสาวๆได้ไม่น้อยเลยนะคะแต่อย่างไรก็ควรจะเลือกให้เข้ากับรูปหน้าของคุณผู้ชมเองด้วยนะคะโอ้โหมีหลายแบบให้เลือกชมเลยนะคะเนี่ยเป็นไงบ้างล่ะชอบไหมแต่วันนี้พี่เอามาแนะนำอยู่2แบบให้ดูนะครับก็คือบวกแบบไวเซอร์กับบวกแบบแคปนะครับลักษณะมันต่างกันนะครับแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนวันนี้พี่จะสาธิตดูก่อนนะแบบทำง่ายที่สุดเลยนะครับรบกวนนางแบบหน่อยนะคะนะครับแล้ววันนี้พี่เบนซ์จะมาทำผมทรงไหนให้ดูคะถ้าปกติแล้วนะครับถ้าเราตีกอล์ฟเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเราปล่อยผมไม่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องรวบแต่เราจะรวบแบบไหนให้มันเก๋ให้เข้าทันสมัยนะครับและเข้ากับเราแค่นั้นเองนะครับถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราอยากเก๋จังเลยวันนี้เราใช้เป็นรวบสูงเหมาะกับพวกไวเซอร์นะครับแล้วก็รวบเข้าไปสูงๆแค่นั้นเองจริงๆแล้วนะครับผมในการทำผมสำหรับตีกอล์ฟเนี่ยมันก็มีไม่เยอะหรอกครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรวบแค่นั้นเองแต่เราจะรวบสูงรวบต่ำหรือรวบแบบไหนแค่นั้นเองหรือจะมีความเก๋ในดีเทลของมันแค่นั้นเองค่ะนี่สำหรับผมยาวนะคะเราก็จะรวบสูงใช่ครับถ้าสมมติเป็นผมสั้นล่ะคะเราจะทำยังไงผมสั้นแล้วครับเราก็ไม่ต้องทำอะไรมาเลยครับแค่ดูแลหลังจากการตีกอล์ฟเสร็จแค่นั้นเองเราดูแลสุขภาพเส้นผมให้มันดีขึ้นบางทีอาจจะโดนแดดเยอะเนี่ยอาจจะกรอบหรืออะไรเงี้ยปุ๊บเราก็ใช้เป็นสารบำรุงที่เราบำรุงผมแทนแค่นั้นเองครับพี่เบนซ์เนี่ยมีผลิตภัณฑ์อันไหนแนะนำไหมคะว่าสำหรับคนที่ออกแดดบ่อยๆจนผมเนี่ยเริ่มจะแห้งเริ่มจะกรอบแล้วค่ะครับก่อนอื่นเลยนะครับพี่อยากให้ดูแลบำรุงเส้นผมโดยการใช้วิตามินบีนะครับดูแลเส้นผมมันจะอาจทำให้ถ้าเราจากหลังจากการโดนแดดปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ผิวแห้งกรอบได้เพราะฉะนั้นวิตามินบีนะครับหรืออีกกรณีนึงก็คือเราอาจจะไปอบไอ้น้ำนะครับช่วยในการทำผมมันมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นคือถ้าเราออกแดดบ่อยเท่าไหร่เราก็ต้องเสียเวลาไปกับการดูแลตัวเองรวมถึงเส้นผมให้มากขึ้นด้วยใช่ไหมคะคุณนะครับแบบนี้เองนะครับแค่นี้เองเห็นไหมครับคุณก็เป็นสาวมั่นทันสมัยหรือว่าคุณจะถักเปียตรงนี้ก็ได้ให้เป็นเก๋อีกแบบนึงแล้วแต่ลักษณะที่คุณจะต้องการให้มันเก๋เท่ขนาดไหนอาจจะพันแค่นี้ก็ได้นะครับ
ี่ก็ได้ทรงที่เราทำปกติอยู่แล้วถูกต้องไหมครับค่ะคือรวบสูงแล้วก็ใช้ผมพันรอบหนังยางที่มัดผมเราไว้นะคะแล้วก็ปล่อยชายสวยๆได้หนึ่งทรงนะคะเราอยากจะเก๋ขึ้นมานิดนึงเราจะถักเปียหรือจะม้วนอะไรก็ได้นะครับตรงเนี้ยอีกหนึ่งทรงก็เป็นทางเลือกถูกต้องไหมแทนหางม้าธรรมดาใช่จริงๆหางม้าธรรมดาเราจะม้วนปลายหรือม้วนเป็นตัว S อะไรก็ได้หรือว่าจะยีฟูข้างหลังหน่อยนึงก็ได้ให้มันเก๋ขึ้นมาอีกอย่างนึงก็ได้หรือว่าจะเอาแบบนี้ก็ได้มันก็ง่ายดีถูกต้องไหมก็เรียบร้อยดีใช่นะคะแล้วก็เก๋ไก๋ด้วยใช่ถูกต้องครับจริงๆแล้วมันผมสำหรับการตีกอล์ฟอะมันไม่มีอะไรเยอะหรอกแล้วแต่ว่าเราจะใส่ดีเทลอะไรลงไปให้มันมีลูกเด่นแค่นั้นเองครับสุ่มเต็มนี่อีกหนึ่งทรงใช่ไหมครับค่ะถ้าเราต้องการจะเก๋วันนี้อีกเราก็บิดเข้าไปอ๋อไม่ใช่จุกธรรมดาด้วยนะคะใช่เพราะเวลาหมายทำจุกธรรมดาเนี่ยก็จะแบบพอเหวี่ยงไปเหวี่ยงมามันก็จะหลุดออกมาแล้วก็แบบชี้โดชี้เด่บางครั้งบางคนเขาก็ดูว่าไม่เรียบร้อยใช่อันนี้รับรองไม่หลุดแน่นอนครับอันนี้เองเป็นทรงที่ง่ายเห็นไหมค่ะง่ายๆไม่เสียเวลามากนะคะเราได้ถึง3ทรงสวยจังเลยค่ะทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสวยงามจริงๆเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะพี่เบนที่มาให้คำแนะนำดีๆแบบนี้ให้กับใหม่นะคะใหม่ก็หวังว่าคุณผู้ชมนะคะจะเอาคำแนะนำดีๆแบบนี้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตส่วนตัวบ้างนะคะแหมวันนี้นะคะเราก็ได้ทรงผมดีๆลองกลับไปทำที่บ้านได้ง่ายๆแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีคำแนะนำหรือคำถามดีๆนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผิวการแต่งหน้าเทรนด์แฟชั่นเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟนะคะก็ส่งคำถามและคำแนะนำมาได้นะคะที่ Facebook ของทางรายการค่ะขอบคุณพี่เบนซ์มากค่ะสวัสดีค่ะเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยออนทีวีตอนอาหารเพิ่มพลังของนักกอล์ฟสาระน่ารู้ในวันนี้มีสกู๊ปดีๆมาฝากอีกแล้วค่ะมีนักกอล์ฟและนักกีฬาจำนวนไม่น้อยที่มีความเชื่อว่าอาหารเสริมบางอย่างมีคุณสมบัติบำรุงร่างกายในความเป็นจริงแล้วการบริโภคอาหารที่เหมาะสมก็จะทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีแต่ไม่อาจทำให้สมรรถภาพทางกายเป็นเลิศถ้าหากมีโภชนาการที่ไม่เหมาะสมก็จะเป็นโทษทั้งสุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกายส่วนอาหารที่จำเป็นสำหรับนักกีฬาทั่วไปรวมทั้งนักกอล์ฟนั้นจะประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนรวมทั้งวิตามินเกลือแร่และน้ำเหมือนหลักโภชนาการทั่วๆไปละค่ะการที่คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่เป็นแหล่งของพลังงานหลักที่เป็นปัจจัยสำคัญในการออกกำลังกายเพราะร่างกายสามารถใช้คาร์โบไฮเดรตได้ง่ายในระหว่างการออกกำลังทั้งแบบใช้และไม่ใช้ออกซิเจนส่วนการทดแทนพลังงานที่ใช้ไปหลังการออกรอบเสร็จสิ้นไปแล้วควรรับประทานอาหารมื้อหลักภายใน1ชั่วโมงเนื่องจากพบว่าจะเป็นช่วงเวลาที่กล้ามเนื้อสามารถนำไปเติมแหล่งไกลโคเจนที่พร่องไปให้เต็มขึ้นมาได้รวดเร็วที่สุดเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับผู้รักสุขภาพทั้งหลายเห็นอย่างนี้แล้วเห็นที่ต้องควบคุมอาหารและหมั่นทำตารางการกินใหม่ซะแล้วพอออกรอบกับเหล่ากวนทีไรก็อดใจที่จะหมับสตรอเบอรี่ชีสเค้กกับไอศกรีมรสชาติโปรดไม่ได้สักทีเห็นทีวันนี้จะต้องขอตัวไปวิ่งสัก 2-3 รอบฟิตค่ะฟิตค่ะแล้วครั้งต่อไปทางรายการจะมีเคล็ดลับอะไรดีๆมาฝากอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยออนทีวีเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับสาระดีๆในรายการไทย LPGA on TV ที่ใหม่เอามาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้แหมน่าเสียดายจังเลยนะคะที่เวลามีน้อยเหลือเกินใหม่ยังสนุกอยู่เลยอะค่ะ
แต่ก่อนจบรายการวันนี้นะคะใหม่ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยสนับสนุนรายการดังต่อไปนี้ค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีน้ำดื่มตราสิงเครื่องดื่มดีอิ่งเสื้อผ้าจาก Adidas และสนามกอล์ฟปัญญาอินทราและที่ขาดไม่ได้เลยคือร้านคานมค่ะแล้วอย่าลืมนะคะถ้าคุณเป็นคอกีฬากอล์ฟอย่าลืมติดตามชมรายการไทย LPGA on TV ออกอากาศทุกวันพุธเวลา 11:00 น.ถึงเที่ยงสำหรับสัปดาห์หน้านะคะทางรายการจะมีอะไรดีๆเด็ดๆมาอัปเดตกันใหม่รับรองว่าทั้งสนุกและได้สาระอย่างแน่นอนค่ะแล้วถ้าใครมีคำถามหรือว่าอยากให้ทางรายการเจาะลึกโปรกอล์ฟคนไหนแล้วก็ส่งคำถามมาได้ที่ทาง Facebook ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะใหม่และทางทีมงานก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ